อ่ะต่อไปจะพาไปกันที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นการโปรโมทหนังไซไฟเทรลเลอร์ของเกาหลีใต้เรื่องโซบอกนั่นเองที่มีทั้งกงยูแล้วก็พักโบกอมเนี่ยนำแสดงนะฮะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับที่ว่าชาวเน็ตเนี่ยไม่พอใจผมทรงใหม่ของกงยูนั่นเองไปดูนะว่าทรงนี้มันเป็นยังไงครับนี่นะฮะเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะครับกงยูพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆทั่วเอเชียครับได้ไปร่วมงานโปรโมทหนังแนวไซไฟเทรลเลอร์เรื่องซอบกที่เขานำแสดงคู่กับพักโบกอมแต่ประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจนะครับไม่ใช่เรื่องหนังครับผมแต่กลับอยู่ที่ทรงผมทรงใหม่ของกงยูทรงนี้นะฮะที่มันดูแบบขัดใจแฟนๆอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวปกติแล้วต้องบอกว่าผมของกงยูนะครับจะดูหยิกนิดๆแต่ทรงผมทรงใหม่ของกงยูเนี่ยไม่ดูหยิกเซอร์เหมือนเดิมเลยโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่นะครับมองว่าผมทรงใหม่ของกงยูดูแปลกแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ที่ดูหล่อด้วยมาดแบบเซอร์เนี่ยหายไปหมดเลยครับที่สำคัญทรงผมทรงนี้ทำให้ใบหน้าของกงยูดูแก่ดูมีอายุมากกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วยโดยหลายคนนะคะได้คอมเมนต์ว่าอยากให้ผมของกงยูนั้นงอกขึ้นมาใหม่อีกไวๆค่ะเพราะจะได้ตัดผมทรงใหม่ที่ดูดีกว่านี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนๆของกงยูเนี่ยเป็นจำนวนมากที่ได้โทษสไตลิสต์ค่ะที่ออกแบบทรงผมทรงใหม่ให้กับกงยูซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยคือค่อนข้างพังนะคะคือเขาบอกนี้นะในส่วนของหนังเรื่องโซบกนะคะถือว่าเป็นหนังแนวไซไฟของเกาหลีเรื่องแรกค่ะที่เล่าเรื่องของมนุษย์ที่ถูกโคลนนิ่งโดยการที่หนังได้กงยูและพักโบกอมนะคะมาประชันบทบาทร่วมจอเดียวกันเนี่ยก็สร้างความสนใจให้กับแฟนๆได้ตั้งแต่หนังยังไม่เข้าฉายค่ะโดยหนังเรื่องนี้นะคะมีกำหนดเข้าฉายในวันที่2ธันวาคมปีนี้ค่ะ